รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม้กฤษณาถือเป็นพันไม้หอมที่หายากซึ่งสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้แล้วในปัจจุบันเมื่อนำมากลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยจะสามารถนำไปผลิตหัวน้ำหอมที่มีคุณภาพสูงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางและฝั่งยุโรปสวัสดีครับครับผู้ใหญ่สมคิดครับผมครับนะครับอยากให้ผู้ใหญ่นะครับพูดถึงความพิเศษของไม้กฤษณาหน่อยครับทำไมถึงขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แพงที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศอื่นมันไม่มีความต้องการมันมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเริ่มปลูกก็ต้องมีแหล่งน้ำพอสมควรพวกนี้มันจะขาดน้ำไม่ได้อย่างน้อยก็มีน้ำลดอาทิตย์นึงก็ประมาณ2ครั้งก็ถ้าปลูกก็ดูแลไปประมาณ8ถึง10ปีแล้วผมอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงฮะระหว่างแบบนี้ใหญ่ๆหรือว่าแบบเล็กอย่างนี้มันต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าอันนี้นะอันนี้มันจะมีน้ำหนักเยอะแล้วก็มีชิ้นไม้เยอะกว่าครับอันนี้ชิ้นไม้มันนิดเดียวนะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ชิ้นไม้อาจจะไม่เท่ากันอ๋อคือเวลาที่เรากลั่นมาเป็นน้ำนี่คือกลั่นจากตัวชิ้นไม้ครับใช่ไหมครับครับชิ้นไม้แต่ไม่ใช่เกรดนี้แล้วพอกลั่นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็กลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับกลั่นออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำมันแบบนี้ครับเนี่ยที่เอาไม้ต่ำกันนะไม้ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวมันต่ำก็จะออกมาเป็นน้ำมันประมาณนี้นี่คือน้ำมันที่ต่างประเทศต้องการมากครับใช่ไหมครับครับนี่คือน้ำมันกลั่นออกจากไม้กฤษณาครับวิธีการผลิตเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับเริ่มต้นก็ต้องควันมาจากต้นก็ต้องมาสับให้ละเอียดแล้วก็ต้องไปบดให้ละเอียดอีกครับละเอียดเป็นลำเลยแล้วก็ไปใส่หม้อก็48ชั่วโมงแล้วก็เก็บน้ำมันออกมาก็จะได้มาเป็นน้ำมันแบบนี้เลยครับออกมาเป็นน้ำมันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาไปดูกระบวนการผลิตหน่อยได้ไหมครับได้ครับครับผมนำอะไรครับผู้ใหญ่ครับนี่เรามีตู้กลั่นทั้งหมดกี่ตู้ครับผู้ใหญ่ครับ19ครับ19ตู้ครับนะเนี่ยแบบเนี้ย19ซึ่งเวลากลั่นมาครับคุณผู้ชมครับลองดูครับนี่ขวดแก้วนี้มีน้ำมันแค่นิดเดียวที่ลอยอยู่เหนือน้ำนิดเดียวใช่ไหมครับครับนิดเดียวก็คือข้างล่างมันจะเป็นน้ำครับน้ำมันมันจะลอยอยู่ข้างบนประมาณนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไปเก็บเราก็ปล่อยน้ำทิ้งก่อนครับปล่อยน้ำทิ้งให้มันเหลือเฉพาะน้ำมันความพิเศษของอาชีพนี้ก็คือในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ได้มีกระบวนการในการที่จะผลิตนะครับในเรื่องของน้ำมันกฤษณานะครับตะก้อนกฤษณาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่มีเป็นความพิเศษก็คือในเรื่องของการแข่งขันกับตลาดนะคือมีคู่แข่งน้อยนะครับเพราะว่ามีคนที่จะทำในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้านะครับในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนธกส.เข้ามาสนับสนุนทางท่านผู้ใหญ่สมคิดอย่างไรก็คือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนที่ให้สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาดำเนินการนะครับสิ่งที่ธกส.จะทำต่อไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือเราอยากจะต่อยอดให้กับทางกลุ่มนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มากขึ้นนอกจากการเป็นน้ำยาเพื่อขายต่างประเทศอย่างเดียวนะครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับซึ่งมันมีแม่แบบอยู่แล้วที่เขาทำอยู่ก็จะพาทางทีมของผู้ใหญ่ไปศึกษาดูงานนะครับอาชีพกลั่นน้ำมันหอมจากไม้กฤษณานั้นนอกจากต้องอาศัยความชำนาญแล้วยังต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับและเพิ่มคุณภาพในการผลิตนอกจากนี้ยังต้องวางแผนจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอสามารถรองรับตลาดที่กำลังเติบโตในอนาคตอีกด้วยสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน